นำกลุ่มผู้ชุมนุมที่ยังถูกดำเนินคดีถูกคุมขังอยู่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนายภริชชิวารักษ์หรือว่าเพนกินถูกเจ้าหน้าที่ราชทรณฑน์ย้ายตัวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนำตัวไปคุมขังที่สถานกักกันกลางปทุมธานีนะคะคาดการว่าเป็นกรณีที่ศารอาญาสั่งลงโทษกักขัง15วันด้วยเหตุละเมิอดอำนาจศาลเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกา ของคืนที่ผ่านมาผู้ใช้ทวิตเตอร์บัญชีชื่อแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเผยพระรข้อความแจ้งความคืบหน้าเรื่องนายภริชทิวารักหรือเพนกวินโดยระบุว่านายภริชถูกเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์ควบคุมตัวออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไปคุมขังที่สถานกักขังกลางปทุมธานีโดยใช้รถตู้กรมราชัณฑ์เป็นยานพาหนะในการส่งนายภริชค่ะโดยการย้ายสถานที่คุมขังไม่ได้แจ้งต่อทนายความหรือครอบครัวของนายภริช ว่าเหตุใดจ,จึงมีการย้ายสถานที่คุมขังแต่ก็มีการคาดการ์กันค่ะฮะคือทางครอบครัวเนี่ยก็ติดตามไปที่สถานกักขังกลางปทุมธานีทราบในเบื้องต้นนะครับว่าเป็นการคุมขังตามโทษที่สารอาญานเนี่ยสั่งลงโทษเหตุละเมิอดอำนาจศาลครับกรณีคือว่ายืนขึ้นอ่านแถลงการในห้องพิจารณาคดีครับเมื่อวันที่15ามีนาคมที่ผ่านมาโดยสารท่านก็สั่งลงโทษกักขังหนึ่งเดือนครับแต่ว่านายภาริทธ์เนี่ยรับสรารภาพ ศาลก็เลยลดโทษให้กักขังเป็นเวลา15วันฮะก็มีรายงานนะครับว่าตอนที่เห็นนายพริตี่ยขึ้นมานะครับก็คือว่านั่งรถเข็นมาด้วยนะฮะสภาพค่อนข้างที่จะอิดโรยมีการดมยาดมนะครับในระหว่างที่มีการพิจารณาคาดีพยายามที่แสดงตนเองว่าอยากจะชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าศาลท่านก็ไม่อนุญาตจนกระทั่งก็คือว่าให้เวลา5นาทีฮะแล้วศาลท่านก็ได้มีการสอบถามไปยังทนายความนะฮะจนกระทั่งครับมีการปรึกษากัน ขอกระดาษมานะครับจากผู้สื่อข่าวมาเขียนเขียนเขียนฮะนี่เจ้าหนที่ราชธานเนี่ยขอดูก็ไม่ให้ดูฮะแต่ว่าพอถามไปถามมาแล้วจนเสร็จสิ้นที่ว่ามีคมําพิพากษาลบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการที่จะต้องเอากระดาษแผ่นนั้นเนี่ยไปต่อสู้คดีต,ต่อไปดังนั้นคือว่าทางให้ราชธาน คือดูไม่ได้น,นะครับเรามีข้อความลักษณะเป็นข้อความที่ฝากญาติที่ไปเยี่ยมออ,ออกมาหลังจากที่เกิดเป็นจดหมายเขียนด้วยลายมือของนอายอนนท์นำพาหลังจากนั้นก็มีข้อความของแกนนําคนอื่นๆนะคะแต่ว่าพอเผยแพร่ออกมาก็มีการเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวนะคะที่นํามาเผยแพร่ก็มีข้อความของรุ้งบรรสยาที่กล่าวถึง การน,นำคนอื่นๆที่เคยร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองด้วยกันมีข้อความของไม้ค่ะพานุพง์จดนอกนะคะที่ยอมรับว่ารู้สึกหวาดกลัวทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกุญแจกระทบกับประตูนะคะก็เริ่มมีการสื่อสารข้อความบางอย่างที่ส่งต่อออกมาครับนนาสาลก็ยังไม่ให้ประกันตัวนะฮะ